ไปดูเคสนี้สักหน่อยนะคะต้องเฝ้าระวังอาการหนูน้อย10ขวบถูกงูกัดแล้วงูที่เขาบอกว่ามันมีพิษร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่งก็คืองูกระปะปรากฏน้องโดนเจ้างูกระปะกัดเข้าที่มือซ้ายแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือพอพาตัวไปโรงพยาบาลฉีดเซรุ่มแก้พิษงูน้องแพ้ไปอีกค่ะตอนนี้น่าเป็นห่วงนะคะโซเชียลแชร์กันเพราะว่าจะต้องมีการรับบริจาคเลือดด้วยนะคะน้องคือเด็กหญิงกัญญพัฒน์อนุมานนะคะ10ขวบรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ชลบุรีค่ะน้องเนี่ยต้องผ่าตัดระบายแรงดันที่มือเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงนิ้วมือได้แต่ที่ต้องมาโพสต์ขอรับบริจาคเลือดก็เพราะว่าโรงพยาบาลไม่มีเกล็ดเลือดในโพสต์นี่ก็นี่ค่ะแถมรูปงูไปด้วยงูกระปะจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมคะตรงลำตัวเขาจะมีสามเหลี่ยมเหมือนกับเป็นจั่วหลังคาบ้านจำไว้เลยนะคะว่านี่คืองูกระปะพิษร้ายแรงมากนี่คือถ้าโดนเจ้าตัวนี้กัดนะคะมันจะมีผลต่อระบบเลือดเลือดออกมากผิดปกติแล้วบริเวณที่ถูกกัดเนี่ยภายใน10นาทีมันจะบวมจะเขียวคล้ำขึ้นมาเลยคุณแม่ของน้องชื่อคุณจิราพรขาวนวล นะคะบอกว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อวานนี้เองค่ะช่วง 15:30 น้องไปเล่นแถวบ้านแล้วอยู่ดีร้องดังน้องตะโกนบอกถูกงูกัดพอคุณพ่อคุณแม่ไปดูอุ้ยคุณแม่ไปถึงก่อนเอาสายกระเป๋ามารัดเลยจะห้ามเลือดหลังจากนั้นคุณพ่อออกมาคุณพ่อตีงูจนตายนำงูที่ตายส่งโรงพยาบาลพร้อมกับน้องทีนี้อย่างที่บอกนะคะพอฉีดเซรุ่มไปน้องแพ้โรงพยาบาลบอกว่าถ้าแพ้เนี่ยมันต้องมีเกล็ดเลือดเยอะกรุ๊ป AB แต่เกล็ดเลือดไม่เพียงพอก็เลยโพสต์ขอรับบริจาคค่ะก็จะฝากขอบคุณนะคะทุกกำลังแรงใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงน้องสงสารน้องแล้วมาบริจาคเลือดให้น้องก็ถ้าได้เลือดของทุกคนที่มาจ่ายน้องถ้าใช้ได้น้องก็จะได้ไม่ต้องไปตัดนิ้วหรือตัดชิ้นเนื้อร้ายๆแบบตัดไปเรื่อยๆอะค่ะถ้าไม่มีเกล็ดเลือดถ้าไม่มีเลือดไปปั่นเป็นเกล็ดเลือดมาน้องก็ต้องตัดทิ้งหรือไม่ก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าเลือดตรงนี้แผลตรงนี้มันจะกลายเป็นแผลติดเชื้อแล้วเลือดที่เสียก็จะกลายเป็นเลือดแบบติดภาวะในกระแสเลือดอะค่ะหมอได้กล่าวไว้เมื่อคืนขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะคือที่นิ้วน้องตอนนี้แผลมันเริ่มเป็นเนื้อตายแล้วนะคะคุณหมอผ่าตัดเอาเลือดออกแล้วก็ตอนนี้มีคนไปบริจาคเลือดกันเยอะเลยนะคะต้องขอบคุณทุกท่านด้วยแต่ว่าแม้จะปิดรับบริจาคไปแล้วเลือดน่าจะเพียงพอแล้วแต่อาการโดยรวมของน้องยังไม่พ้นขีดอันตรายค่ะอย่างนึงที่เฝ้าระวังคือติดเชื้อใช่ครับอันตรายมากถ้าจะติดเชื้อขึ้นมาแล้วฟังคุณแม่แล้วคุณน่าสงสารนะคะถ้ามันยังไม่ดีขึ้นมันต้องตัดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะช่วยกันส่งกำลังใจนะคะเวลานี้ปิดรับบริจาคแล้วแต่ถ้ามีต้องการความช่วยเหลือยังไงก็คงจะเปิดใหม่นะคะ